สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคตีข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อท่านน้องกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทะเลวัฒโนและครูบาอาจารย์จังหวัดสังฆทานสาธุก็ข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติไม่ต้องพนมมือกันเลยเมื่อยที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ตรงกับวันศาสตร์คนไทยศาสตร์ไทยทำข้าวเม้ากับยาศาสตร์โบราณก็จะทำข้าวเม้ากับยาศาสตร์ตรงกับวันก็จะต้องมาพอดีวันนี้วันที่20อายุครบ55ปีเมื่อ55ปีที่แล้วอาตมาเกิดวันที่20ก็เป็นวันหนึ่งที่แม่พ่อลำบากแม่ลำบากมากสมัยก่อนโรงพยาบาลก็ไม่มีแต่หม้อตำแยเขามาช่วยกันชุดลูกออกจากท้องเด็กออกเองลำบากเพราะแม่เนี่ยจะทุรนทุรายมีทั้งความทุกข์จากการปวดท้องทุกข์จากการอุ้มท้องแล้วก็มีความสุขที่ลูกออกมาเป็นผู้ชายเพราะแม่โบราณจะมีความสุขว่างว่าในอนาคตข้างหน้าจะได้บวชโบราณคนโบราณว่างว่าลูกชายจะได้บวชแต่ทุกวันนี้คิดคนละอย่างทุกวันนี้ถ้าออกลูกชายมาว่างจะได้เป็นอะไรนายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดว่ามันจะดีไม่ดีเป็นให้ได้เป็นความว่างของพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นใหญ่เป็นโตก็อันนั้นเป็นเรื่องของคนชาวโลกแต่ถ้าคนเข้ามาปฏิบัติธรรมในความคิดของแม่อาตมาคิดตั้งแต่วันที่อาตมาโผล่หัวออกมาว่าออกมาเป็นผู้ชายความคิดของแม่อาตมาคือเดี๋ยวต้องถวายลูกชายให้ลูกปู่สังวานพอมีลูก6คนทำให้ป่วยนะเป็น10ดีว่าเป็นง่อยซะก็เลยมี6คนมาเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาแล้วแม่เดินไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าจะเป็นกรรมแต่แม่อาตมาระลึกชาติว่ามันเป็นกรรมแกเก่งแกทำสมาธิทำฌานได้แกระลึกชาติได้อยู่มาได้หลังจากวันนี้ไปอีก1เดือนหลวงปู่สังวานได้มาที่วัดหนองไผ่ออกพรรษาพอดีก็ประมาณเดือนตุลาหลวงปู่สังวานก็มาแม่ธรรมาก็อุ้มอาตมามาจากบ้านมาถวายหลวงพ่อฉันให้ลูกคนถวายหลวงพ่อไปเลยหลวงพ่อก็ตั้งชื่อและโกนผมใฝ่ให้ด้วยหลวงปู่ตั้งหวานก็คนผมใฝ่ให้แล้วตั้งชื่อให้ชื่อวุฒิแต่ก็ไม่ได้ใช้เพิ่งจะใช้ไม่กี่ปี10กว่าปีนี่วุฒิเคยจะเปลี่ยนหลวงปู่ตั้งหวานท่านพูดคนไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่คนชื่อมันไม่สำคัญคนน่ะสำคัญคล้ายๆท่านก็จะเตือนสติเราว่าคนมันไม่ได้ที่ชื่อนี่มีแต่ชื่อไม่ใช่คน
ป็นพี่หมดแล้วเพราะคนตายก็เป็นพี่ชื่อมันก็ยังอยู่เป็นพี่ก็ยังเขียนชื่อมาให้เนี่ยเขียนมาหมดทุกคนอย่างที่อาตมาขึ้นว่าคออนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุจจันติเตสังหูปสโมสุโคสร้างข้านทางไล่มีเที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทางไล่เหล่านั้นเป็นสุขไม่ตายก็เคลื่อนมาได้ไม่ต้องตายเคลื่อนมานั่งๆนะเคลื่อนชื่อมาใส่ผ่านนี้ไม่ต้องรอตายค่อยเคลื่อนเคลื่อนมาซะก่อนตายเลยสารภาพเลยบางสกุลถ้าก่อนตายเลยไม่ต้องรอตายแล้วมาบางสกุลก็บางสกุลคนเป็นนิยมไปเขียนชื่อคนตายมา ก็เอาคนตายเป็นเหตุเหตุปัจจโยที่พระท่านสวดเมื่อคืนทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเหตุที่มีคนตายก็เลยสวดให้คนเป็นฟังคนเป็นเข้าใจว่าพระมาสวดคนตายต้องเอาสี่องค์มันจะคลั่งต้องเอาไส้ริ้นผูกไม้พระชักบังสกุลจริงๆมันต้องชักคนเป็นไส้ริ้นนะผูกคนเป็นยังโยมมีสิ้นแล้วไม่ต้องเอาไส้ริ้นผูกตายก็ไม่ต้องผูกไส้ริ้นไอ้ที่เขาตายแล้วผูกไส้ริ้นเพราะคนตายมันไม่มีสิ้นก็เลยผูกให้มันให้พระจุงพระมีสิ้นก็เลยจุงสิ้นมันจะได้ลามมันไฟลามทุ่งลามไปตามไส้สิ้นไปห้าคนตายคนเข้าใจอย่างนั้นคิดว่าสิ้นของพระจะลามไปห้าคนตายคนตายจะได้มีสิ้นไปจากพระคงคิดว่าพระคงแบ่งสิ้นให้เพราะพระมีสิ้นเยอะตั้งร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดคอให้คนตายไปทั้งห้าคอยังเลยต้องต่อยสองร้อยยี่สิบสองคอใช่ไหมคนคิดอย่างนั้นคิดว่าคนตายต้องอาศัยสิ้นพระก็มาไส้ผู้คนตายก็โยงมาห้าพระใช่ไหมคนตายนอนในโลงแต่ไส้สิ้นนะโยงมาห้าพระให้พระนะชักบังสกุลเขาเรียกชักบังสกุลก็คือชักไส้สิ้นชักมาจากโลงเอาไส้สิ้นมันจะได้ลามถ้าเป็นเชื้อโรคก็ลามก็ไปห้าคนตายนะก็เพราะว่าสิ้นลามไปห้าคนตายโบราณเขาสมมุติให้ฟังคนตายมันต้องมีสิ้นเอาไส้สิ้นไปผูกให้สำหรับเพื่อบางคนไม่มีสิ้นมันจะได้มีสิ้นสมบูรณ์แต่สิ้นมันเป็นสมมุติคือได้ไส้สิ้นตุพานเขาเรียกได้ใจได้สิ้นมาผูกคนตายแล้วก็เอาผ้ามาวางบนไส้สิ้นเคยเห็นไหมลากไส้สิ้นไปพระสี่องค์ก็ลากไปสี่องค์ก็เอามาทอดผ้าญาติโยมคนละพื้นสี่คนเกินสี่ก็ไม่ได้เอาแค่สี่พอผลละพื้นมาวางบนไส้สิ้นอะไรก็ต้องเป็นสิ้นหมดเห็นไหมนะแล้วคนไม่มีสิ้นจะไปยังไงตายจะไปไหนเขากลัวมันจะไปนรกเขาเลยสิ้นมาให้พระจุงจุงเข้าวัดจุงมาจากบ้านจุกมาให้คนเข้าใจวิญญาณคนตายมันจะไม่มาให้พระไปจุงมาวัดต้องไปจุดธูปบอกอีกกลัวจะไม่มาใครมันจะไปอยู่เขาก็ไม่ให้อยู่ที่นอนที่นั่นเขาก็เก็บหมดเขาให้นอนแล้วหมอนมุ้งก็เก็บเขาไม่ให้นอนไปนอนได้ไงก็นอนคนเป็นก็อยู่ไม่ได้เลยคนตายอยู่ได้คนเป็นอยู่ไม่ได้กลัวคนตายแค่ฟันทึ่งนี่ก็กลัวแล้วถึงว่าต้องมีสิ้นคนมีสิ้นถึงจะทำอะไรสำเร็จปฏิบัติธรรมก็สำเร็จไม่มีสิ้นปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะว่าคนไม่มีสิ้นจิตมันจะเศร้าหมองสังเกตได้ง่ายๆโยมมานั่งเนี่ยเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยถ้าจิตสงบพอเริ่มเคลิ้มสิ้นจะมาก่อนมีสติอยู่แล้วเนี่ยสิ้นจะมาจิตมันจะสำรวจตัวเองว่าสิ้นได้วันนี้ทำอะไรมั้งมันจะสำรวจหมดนะสิ้นตัวนี้ถ้าเราเกิดเราผิดนิดที่เราจะร้อนแหละจิตเราจะเล่าร้อนแล้วเราผิดสิ้นทำสมาธิไม่ได้นะเป็นพระก็ต้องไปนั่งปองอบัติก่อนไปสารภาพบาปก่อนรู้ว่าไปตบยุงตายไปตัวเนี่ยพระไปสารภาพบาปว่าวันนี้ผมได้ฆ่าสัตว์เล็กไม่ได้เจตนาไปโดนมันตายก
ก็ไปบอกกับพระอีกองค์ก็เรียกปรงอาบัติพระก็จะหลุดสิ้นก็จะสมบูรณ์ที่สมบูรณ์เพราะว่าจิตน่ะเจตนาใหม่ว่าผมจะตั้งใจใหม่ผมจะไม่ตบและโยงจะไม่โลภพยายามมีสติเพราะสิ้นคือเนี่ยต้องมีสติตลอดภาพแล้วก็อาบัติหรือบาปเนี่ยก็จะหมดไปจริงๆไม่หมดเจตนาหรือไม่เจตนาเขาเรียกบาปอยู่คนทำกรรมอยู่คนกินกรรมมันก็มีบาปมันก็มีแต่มันคนละอย่างมันให้พ้นคนละอย่างบาปเนี่ยมันจะให้พ้นทางใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนใจกรรมนี่มันจะให้ทางกายแต่มันติดมาจากทางใจแต่ให้ทางกายเมื่อนอย่างกับมีภิกษุองค์หนึ่งเย็บจีวรจีวรขาดก็นั่งเย็บจุนจีวรไปแทงตัวไหล่ตัวเล่นที่มันอยู่ตามผ้านะตายทิ่มปั๊บเข้มทิ่มไปตัวเล่นก็ตายเจตนาไม่มีถามว่าบาปไหมไม่บาปเพราะเจตนาไม่มีถามว่ามีกรรมไหมมีเจตนาไม่มีก็มีกรรมพระเนี่ยร่างจากมรณะไปจากชาตินั้นแล้วเนี่ยคือคนเราพอบวชแล้วเนี่ยมันจะมีข้องเดิมเมื่อโยมหรือสิ้นหรือพระเนี่ยงานอาตมาชาติก่อนอาตมาก็ต้องเป็นพระเคยเป็นพระมาชาตินี้ก็ต้องยังไงวนเวียนไปก็ต้องมาบวชพระผมจะไปต่อข้องเดิมการจะเดินทางไปสู่พระนิพพานต้องมีข้องเดิมที่เป็นทุนอยู่ทุนตัวนี้มันจะกระตุ้นให้เรามาบวชด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต้องมาก็มาบวชพระนั้นจากล่างจากมรณภาพไปแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปบนสวรรค์เป็นมนุษย์จนมาเกิดในนี้ในเมื่อ 2,000 กว่าปีนี่มาเกิดอยู่ประเทศอินเดียพระนั้นก็มาบวชพระอีกเดิน5วิโมกขธรรม5ไปในป่าเดินไปอยู่ในป่าเดินส่วนเป็นพระอรหันต์เลยนะเดินพอดีเห็นคนก็ถือหอกเดินส่วนมาก็เลยเห็นเลยก็นั่นมันในพรานหลบเราต้องหลบแล้วเดี๋ยวในพรานมันจะอายเราก็เลยหลบเข้าไปอยู่ข้างพุ่มไม้ในพรานเขาเดินมาเขาก็เห็นพระแต่ตอนหลบไม่เห็นเขาเลยนึกเมื่อกี้ตรงนี้มีพระเห็นเดินมายุ่มยุ่มยุ่มหายไปไหนหรือพระจะกลัวเราเห็นเราแบกหอกจะกลัวสงสัยจะกลัวเราเดินหลบไปไหนแล้วมั้งก็เลยเอาหอกพุ่งทิ้งเลยตัดสินใจพุ่งหอกทิ้งไปเลยจึ๊กไปปักอยู่หน้าอกพระไอ้ตัวเล่นมาเกิดเป็นคนมันก็ไม่เจตนาจะฆ่าพระมันจะพุ่งหอกทิ้งพระเมื่อก่อนเป็นพระไปเย็บตัวเย็บผ้าไปโดนตัวเล่นปักอกตัวเล่นตายเที่ยวนี้ไอ้ตัวเล่นมันก็เป็นคนพุ่งหอกทิ้งปักอกพระมรณภาพเลยนี่คือกรรมที่มันให้พ้นฆ่าเข้าไม่ได้เจตนาเขาก็ฆ่าไม่ได้เจตนาเหมือนกันคือฆ่าสัตว์ไม่เจตนามันจะไม่ต้องตกนรกเพราะจิตนี่มันจะไม่มีจิตที่ผูกอยู่ตรงที่เราฆ่าเพราะจิตนี่มันจะไม่ลืมเมื่อโยมทำแทงสมมุติโยมเป็นเศร้าแล้วเกิดไปท้องแล้วทำแทงถ้าว่าโยมลืมไม่ชาตินี้ไม่ลืมบาปอันเนี้ยมันจะมาปลุกเราอยู่ตลอดให้มาเราเนี่ยทำสมาธิมันก็จะผุดขึ้นมาในจิตเราตลอดหลับบางทีก็ฟั่นเห็นลูกเห็นอะไรตลอดจิตพวกนี้มันจะมาหลอกล่อนเราคือกรรมที่เราทำการกระทำที่เราเจตนาเข้าไปแล้วอันนี้มันจะมาหลอกล่อนเราให้เราเนี่ยไม่สบายใจเมื่อตกนรกทั้งเป็นแต่เวลาถ้าจะตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยจิตที่ว่าตั้งขั้นปรุงแต่งมันก็จะมาปรากฏภาพให้เราเห็นว่ามีคนมาห้าเรามีเด็กมาห้าเราจิตที่เรามันเศร้ามองพอไปเห็นเรื่องพวกนี้จิตมันก็จะเศร้าหมองก็จะกลัวสร้างขั้นกับปรุงแต่งเป็นบาปที่ลืมไม่ลงอันนี้พอเราตายมันก็จะตกนรกเพราะว่าฆ่าเข้าไว้ฆ่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องอยู่ในท้องแค่เข้าท้องมาพวกก็ฆ่าทิ้งแล้ว
มันก็มีกรรมต่อกันมีกรรมทั้งเด็กทั้งตัวเรามันก็คงจะเคยฆ่ากันมาก็ต้องมาฆ่ากันมีเหตุให้ทำแทงทำฆ่ากันเพราะกรรมมันวนเวียนไม่มีใครรู้กรรมพวกนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมและทำฌานได้เราจะรู้กรรมพวกนี้เพราะสมาธินี่มันทำให้เรารู้อดีตเพราะเรารู้ปัจจุบันลมเข้าลมออกรู้เข้ารู้ออกลมหยาบลมละเอียดรู้นักขึ้นนักขึ้นมีสติจดจ่อเนี่ยอยู่ที่ลมเข้าลมออกจะทำให้เกิดปฐมฌานจะระลึกชาติได้ในห้นล่างก็คือมันจะเห็นภาพในห้นล่างภาพมันจะมาปรากฏในจิตเราสิ่งที่เราเห็นก็เราก็จะรู้เองว่ามันมาเพราะอะไรที่เราเห็นในเรื่องอะไรเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงจิตถ้ามันเป็นสมาธิแล้วจิตที่มันสว่างจะเป็นเรื่องจริงถ้านิมิตที่เราจิตพอสงบวบๆแวมๆกำลังจะเคลิ้มๆอย่างเงี้ยแล้วเจอปรากฏภาพอย่างเงี้ยมันมีจริงหรือก็ไม่จริงมีทั้งไม่จริงแล้วก็จริงมันมีโอกาสหลอกเราแต่ถ้าเราเห็นในสมาธิที่เราทำฌานแล้วจิตสงบสว่างอยู่เนี่ยถ้าเจอแล้วเรื่องจริงภาพนี้จะบรรยายให้เราดูเราเป็นใครมาจากไหนเมื่อก่อนเป็นอะไรมันจะมาปรากฏให้เราดูหมดเมื่ออย่างพุทธเจ้าเนี่ยเราเลิกชาติไปจนไม่มีประมาณไม่รู้ว่าเกิดทดแรกตั้งแต่เมื่อไรแต่นั้นว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดกันมานานแล้วเกิดกันมาจนนับไม่ชาติตัวเองนับไม่ถูกถ้าเปรียบว่ากระดูกเราเนี่ยเผาแต่ละชาติละชาติเนี่ยที่มันตายไปเนี่ยกระดูกไปรวมบอกกองใหญ่กระผูกเข่าตุเมลุเลยใหญ่มากกระดูกเราเนี่ยชาตินี้ก็มารวมมันรวมกระดูกชาตินี้เรียกเผ่าแล้วก็เลือกประมาณห่อหนึ่งเอาไปท่วงน้ำกระดูกคนตายไปท่วงน้ำทุกวันนี้ท่วงน้ำทำไมก่อนมกในวัดให้ดินมันสูงพอคนตายคนก็บอกดีตายแล้วก็ดีดินจะได้สูงเขาขุดลุ่มหมกกระดูกดินก็สูงขึ้นมาหน่อยทำป่าช้าจะเห็นสังเกตแถวบ้านจะมาดินจะสูงขึ้นไปเรื่อยจะเป็นสูงน้ำจะไม่ท่วมพอกระดูกคนก็กว่าจะเลิกใช้ป่าช้ามันต้องเท่าไหร่หมกกันไปนะตายคนก็หมกคนตายคนก็เผากระดูกมาหมกแผ่นดินก็สูงขึ้นสูงขึ้นหน้าไปหน้าเพราะกระดูกเราแล้วคิดว่าชาติเราเนี่ยยังจำไม่ได้ไม่รู้มันต้องเกิดมาตั้งสมัยไหนกี่ล้านชาติแล้วก็ไม่รู้แต่เราไม่รู้เพราะว่าเราทำสมาธิไม่เกิดทำฌานไม่เกิดจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะเรื่องนี้มันเรื่องลี้ลับรู้คนเดียวเห็นคนเดียวเมื่อเรานอนหลับฝันไปนะเรารู้คนเดียวว่าเราฝันเราก็เห็นคนเดียวเห็นความฝันของเราคนเดียวคนอื่นเขาก็ไม่รู้ถ้ามีพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะรู้เรื่องคนเรื่องสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้มาจากไหนสาเหตุมาจากอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนและทำไมถึงมาเกิดที่นี่อย่างพุทธเจ้าจะรู้สัตว์อื่นด้วยรู้ตัวเองด้วยอย่างเรานี่ก็ทำแค่ให้รู้ตัวเองก็พอก็คือการระลึกรู้ตัวเองคือการแสวงหาวิโมกขธรรมคือวิโมกขธรรมคือเป็นธรรมสามประการคือ1นิมิตะอนิมิตะวิโมกข์คือธรรมที่เป็นอนิจจังที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาค้นหาวิโมกขธรรมเนี่ยคนได้จากการดูพุทธเจ้าให้เราดูรูปกับนามรู้รูปรู้นามรูปคือร่างกายในสติปัฏฐาน4ใช้สติปัฏฐานที่ซึ่งจะแสวงหาวิโมกขธรรมด้วยการใช้เจริญสติอยู่ปัฏฐานที่คือกายเวทนาจิตธรรมก็คือรูปกับนามรวมแล้วก็คือรูปร่างกายนามก็คือใจเราความคิดเราคิดนู่นคิดนี่เนี่ยเรียกนามมาธรรมก็รูปธรรมการนั่งดูนามก็ดูจิตเราในวันนึงเราคิดอะไรนั่งอยู่นี่ตัวนั่งอยู่เนี่ยกายนั่งนี่จิตคิดอะไรคิดไปไหนคิดไปทำอะไรคิดแล้วไปได้ไหมคิดแล้วก็ไปไม่ได้แต่เราก็คิดเพราะจิตมันจะคิดมันมีหน้าที่คิดมันมาแหละจิตเนี่ยจริงๆมันว่างเราไปหาความคิดมันใส่คือเจตสิกการปรุงแต่งจิต
ดับซะแล้วเป็นสุขน้อสังขารทั้งหลายดับซะได้เป็นสุขน้อคือร่างกายกับจิตใจเนี่ยกายเราดับก็สุขเผาก็ไม่ร้อนเอาไปแช่ตู้เย็นก็ไม่เน่าเผาก็ไม่ร้อนเอาไปทิ้งให้หมู่ให้มากินก็ไม่รู้สึกมันสุขแล้วมีแต่ความสุขดับซะแล้วเป็นสุขแต่ใจเรามันไม่ดับที่มันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะใจมันไม่ดับมันต้องมาห้าวแสวงห้าววิโมกขธรรมคือห้าธรรมสามประการเนี่ยคือธรรมที่เป็นอนิจจังดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมว่ามันเป็นอนิจจังไหมกายเรามันก็ไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กอยู่ในท้องออกมากินข้าวได้ทำได้ทุกอย่างโตขึ้นมาทุกวันโตทุกลมหายใจโตมาโตจนเป็นเด็กโตมาเป็นหนุ่มเป็นเฒ่านุ่มเฒ่าเป็นคนแก่อยู่ในคนคนเดียวนี่แหละความไม่เที่ยงของมันมันเดินทางไปจนถึงที่สุดอย่างอาตมานี่ก็เป็นดวงอาทิตย์ก็บ่ายน่าจะบักบ่าย3บ่าย4นะ50กว่าเนี่ยเป็นแดดก็ไม่ค่อยร้อนแล้วมันจะอัสดงเขาเรียกเวลาเรียกอัสดงมันจะลงไปยอดไม้ลงจมลงไปในดินแล้วเขาเรียกเนี่ยคือคนมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็เสื่อมเด็กเสื่อมตายไปเป็นคนนุ่มคนเฒ่านุ่มเฒ่าตายเป็นคนแก่เดี๋ยวคนแก่ตายก็เป็นขี้เถ้าไม่ฟังก็เผ่าไม่เผ่าก็ฟังสองอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เกิดอยู่อย่างนี้ตายไปแล้วมันก็เกิดอีกเพราะสังขารมันไม่ดับความคิดมันยังไม่หยุดมันดับไม่ได้คือที่เรามาแสวงห้าคือมาห้าความดับทำยังไงมันถึงจะดับจิตเนี่ยกายรู้เดียวมันก็ดับอยู่กินไปกินไปเดียวก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายกินดีก็ตายกินไม่ดีก็ไม่ก็ตายเหมือนกันนี่ก็ต้องห้าความดับว่ากายมันดับหรือใจมันดับไหมเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยกายเนี่ยมันมีความทุกข์ไหมจิตมันทุกข์ไหมก็ดูกายดูกายกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่ใจเราไปไหนใจเราเฝ้าอยู่ที่กายไหมใจไปบ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปห้าคนโน้นห้าคนนี้ห้าครอบครัวนี่คือใจมันปรุงแต่งปรุงแต่งก็เหมือนกับเมื่อเราตำน้ำพริกเนี่ยมันต้องใส่พริกใส่กะปิใส่หัวกระเทียมใส่น้ำปลาใส่มะนาวนี่คือการปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือปรุงดีเนาะเป็นมาก็ดีนะไม่ต้องทำงานเราเป็นคนนะลำบากจะตายเป็นมาวัดดีเนาะข้าวเลือกเฟือกินอยู่วัดนี่ก็ดีนะนี่ทั้งขั้นปรุงแต่งไม่ต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันล่างจะเอามาที่บ้านมาปล่อยที่วัดอีกเนาะอยู่เพื่อนๆจะได้มีเพื่อนนะนี่คือสังขารปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งว่าม้าดีนี่แหละปรุงแต่งกันเนี่ยจะได้สังขารสังขารไม่ได้พอปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งก็ได้สังขารคือได้กายเป็นม้าก็คือเข้าไปเกิดในท้องม้าได้สังขารเป็นม้าเป็นม้าอย่างนี้ก็ปรุงแต่งอีกแบบพอมาปล่อยไว้ก็ญาติเราไม่เห็นมานะเอาเรามาปล่อยตั้งนานไม่มานะลูกสาวเรามันเอาแม่มาปล่อยมันจะรู้ป่าวว่าเราเป็นแม่มันเนาะมากกับปรุงแต่งอย่างนั้นนี่ปรุงแต่งมันจะเป็นโยมโยมเป็นมาปรุงแต่งไหมลูกมาปล่อยวัดอ่ะที่ตอนเล็กๆก็อู้มันรักมันไข่ข้อก็ไม่ให้เลี้ยงอย่างดีพอดูนะครับนะครับมีเวลาเลี้ยงปล่อยเป็นขี้เลื่อนมาปล่อยวัดเลยเอามาคอยที่วัดลูกก็ไม่มาเนี่ยตั้งข้านก็ปรุงแต่งอีกมามันก็คิดเรื่องของมาไปเฮ้ยไม่เห็นมีข้าวกินเนาะมองหน้าใครก็ไม่เห็นให้ข้าวกินเลยนะมันรู้ป่าวเราเป็นแม่มันเป็นป้ามันนะนี่มันมากันมันยังไม่รู้จักเราอีกกระดิกห้างให้มันยังไม่รู้อีกว่าเราเป็นมากระดิกห้างยังไม่รู้ไม่รู้ว่าญาติที่มันกระดิกห้างมันญาติกันท่านพูดได้มันคงจะบอกเอ้ยมึงจำกูไม่ได้เลยกูเนี่ยแม่มึงเอากูมาปล่อยไปตั้งนานแล้วเลยจะเอากูมากลับเพราะคนเป็นม้าได้ม้าเป็นคนได้จากการปรุงแต่งจิตทั้งข้านทั้งไล่ดับแล้วเป็นสุขนอกก็คือมานั่งสมาธินั่งทำจิตให้สงบเนี่ยให้พอจิตสงบทั้งข้านก็หยุดปรุงแต่งทีแรกก็ปรุงแต่งลมเข้าลมออกก็รู้เข้าก็รู้
จิตนี่แหละมันก็ปรุงแต่งลมเข้าร้อนลมเข้าเย็นออกร้อนออกเย็นสั้นยาวนี่คือปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเพื่อให้มันดับพอเราดูหนักขึ้นหนักขึ้นลมเข้าลมออกลมร้อนลมเย็นหยาบละเอียดเราก็จิตก็จดจ่อมีสติระลึกรู้อยู่สังขารมันก็ดับพอดับมันก็ว่างเนี่ยพอมันดับจากการปรุงแต่งก็คือว่างว่างก็ไม่นึกถึงใครแล้วใครจะว่าไงก็เฉยเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งเลยใครด่าก็เฉยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รับการปรุงแต่งของจิตตัวเองไม่ปรุงแต่งว่าเขาว่าเราเขาด่าเราไอ้นั่นมึงด่าใครวะมึงด่าคนอื่นนะมึงหั่นน้ำมาทั้งนี้วะเออด่ามาทำไมมองกูมีคนที่บ้านสองคนพ่วงเมียแก่ทั้งคู่เลยลูกโตมาแล้วแยกครอบครัวมาแล้วพ่วงหูตึงชอบดูนั่งนั่งกลางไปไหนมีเนี่ยไปกลางคืนไปปั่นจักรยานไปไกลแค่ไหนก็ไปไปดูนั่งกันเขามีเพื่อนอยู่คนหูตึงเหมือนกันเขาไปดูนั่งเขาจะนั่งอยู่ข้างตู้ลำโพงเขาก็ดูนั่งตาดูนั่งเขาคงรอกันสองคนเนี่ยกิ๊กกิ๊กเราก็ไม่รู้เขาได้ยินหรือเขาไม่ได้ยินก็คงจะได้ยินแต่เขาดูปากถ้าคนพูดกันเนี่ยเขาดูปากถ้าหันล่างไปแล้วตะกู้ก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าหันหน้ามาเห็นปากเราเขาดูปากรู้ว่าเราพูดอะไรเมียแกเป็นคนพูดเก่งก็คุ้นมากพวกก็นั่งอยู่บนแคร่จะปล่อยควายตอนเช้าเมียก็คุ้นมากเอาข้าวให้มากมากมันเยอะเทอ่างนี้มันก็วิ่งคลื่นมาที่อ่างนี้เดินไปเทอ่างนู้นก็คลื่นแกก็โกรธมากแกก็ไล่มากแกก็ว่ามากนั่นแหละพวกเนี่ยไม่ได้ยินหรอกแต่หันมาเจอปากเมียพอดีเขาก็เลยพูดพวกพูดว่าอะไรวะอะไร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 กันด่าตะกูแล้วห้าว่าเมียด่าตัวเองคุณม่ายังด่าพวกเขาคิดว่าคุณม่ายังไปด่าเขาอีกอะไรอะไรก็ด่าตะกูเลยวะเขาก็เลยลุกไปปล่อยควายไปเลี้ยงเลยกูไปแล้วไปเลี้ยงควายเลยเนี่ยหูตึงด่าถ้าไม่เห็นปากไม่โกรธพอไปเห็นปากเขาโกรธแต่จริงเขาก็ว่าเขาด่ามาเลยว่าไปทางนี้ก็คลื่นทางนี้ก็คลื่นไม่รู้จักลางเขาเรียกลางบนละคนทุกพันเรียกลางต้องกินลางไข่ลางมันเกิดกระทั่งละตัวอ้างละตัวไม่ปนกันที่ม้ามันวิ่งตามเจ้าข้องเถยไนก็จะกินหมูกินไก่สมัยก่อนมีอะไรไนมีแต่นำข้าวม้าไม่มีข้าวกินม้าสมัยก่อนอดยากสมัยนี้มีแต่ข้าวอาหารอย่างม้าที่วัดตั้งทานเนี่ยเต็มอาหารมันเยอะคนก็เอาญาติมาปล่อยให้กินข้าววัดเอาจริงนะอย่ามาปล่อยนั่งทีกับพ่อแม่เราเนี่ยเราเรื่องห่วงลูกจะตายแล้วอุตส่าห์ห่วงมันจิตมันปรุงแต่งเป็นทึ่งลูกมาเลยมาเฝ้าบ้านมาเกิดเป็นม้าเฝ้าบ้านลูกก็ไม่รู้จักมันขี้เกียจเลี้ยงมาปล่อยวัดอีกมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะการปรุงแต่งจิตทีนี้เราจะตายเราจะปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งลมเข้าลมออกเราปรุงแต่งคิดถึงลูกคิดถึงล้านเราก็ต้องปรุงแต่งลมเข้าลมออกเนี่ยคืออติอติวิโมกข์อนิมิตตวิโมกข์พูดผิดคุยไปก็เพลินอัตตวิโมกข์คือธรรมที่ไม่เที่ยงกายเราก็ไม่เที่ยงใจมันยังไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธคือเรานั่งทำสติอยู่นี่เราจะรู้ว่าจิตเราก็ไม่เที่ยงเนาะเราก็ดูจิตเดี๋ยวเวทนาก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวก็เสวยอารมณ์ปวดเสวยอารมณ์สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนี่คือมันไม่เที่ยงจิตเราก็ไม่เที่ยงมันเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หยุดคิดจิตเนี่ยเนี่ยเรียกไม่เที่ยงของจิตร่างกายมันก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงอีก
ทำยังไงให้จิตมันเที่ยงจิตเที่ยงก็คือจิตที่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่งสร้างขั้นไม่ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรอยู่แต่ความว่างอยู่กับความดับเราก็ดับความคิดนั่นแหละที่มาใส่นี่ก็เพื่อให้มันดับความคิดแต่จริงๆมันต้องเอาคนเป็นเขียนชื่อมาเขาไม่เอาคนตายมาใส่เอาคนที่มานี่เนี่ยเขียนชื่อมาใส่ให้ชักให้พระชักบังสกุลมันจะได้ดับนี่ชักไปมันก็ไม่ดับเผาหมดแล้วจิตไปเกิดแล้วไปปรุงแต่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่าญาติเราอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าชื่อนี้ก็ใครก็ไม่รู้อายมว่าใครนะหยิบมาบางทีเพ้อๆก็ชื่อเดียวอาตมาก็มีเนี่ยแล้วจะทำยังไงพอโยมอาตมาชักบังตระกูลโยมก็พอให้พรโยมก็แผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้ก็มาได้อาตมานะอาตมานั่งอยู่เฉยก็ได้บุญได้เพราะโยมแบ่งบุญให้อ่ะถ้าโยมคิดอย่างนั้นนะคิดว่าเนี่ยมาแล้วจะได้บุญคนตายจะได้บุญจะได้ไปเกิดดีคนจะเกิดดีต้องมีสิ้นอย่างที่บอกอะไรไม่ต้องเอาไส้สิ้นไปผูกมานั่งมีสิ้นอยู่นี่เอาผ้าข้าวผูกไว้ที่วัดนี่เลยไม่ต้องเอาไส้สิ้นข้าวๆไปผูกที่บ้านมาวัด นี่คือทำประการที่หนึ่งมันทำมีสามประการอนิมิตตวิโมกคือทำที่ไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงคือรูปกับนามมันไม่เที่ยงรูปก็เสื่อมนามก็เดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เสื่อมคือนามก็คือใจเราเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวไม่คิดนี่เรียกเสื่อมเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เสื่อมเกิดดับเกิดดับนั่นแหละมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวก็หยุดคิดก็ดับเนี่ยนั่งอยู่ก็เรียกให้ดูการเกิดดับของจิตจิตนี่มันจะเกิดดับอยู่เรื่อยวันนึงมันเกิดดับเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นคิดทิ้งเกิดทิ้งพอหยุดคิดดับเราก็ไม่รู้ที่นั่งสมาธิที่มานั่งเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดกระดับรู้ไหมว่ามันเกิดรู้ไหมว่าเราคิดถึงบ้านเอารู้เราหยุดคิดโดยการมาอยู่ที่ลมเอาดับเรียกเกิดกระดับมีต้องย่างคนมีเกิดกระดับรูปกับนามประการที่ต้องอัปปนิตะวิโมกอัปปะนิตะวิโมกแปลว่าทำที่เป็นทุกข์ที่มานั่งเนี่ยมานั่งห้าทุกข์มาวัดไม่ใช่มาห้าความสุขหรอกมาห้าความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่บ้านที่เราคิดอยู่บ้านเป็นสุขไปเที่ยวเป็นสุขมาวัดเนี่ยมาห้าความทุกข์เพราะว่าอยู่ข้างนอกเราจะไม่เห็นทุกข์เลยถ้าไม่มาวัดไม่เห็นเลยนะว่าเราเนี่ยทุกข์ทุกข์เพราะร่างกายมันชราทุกข์เพราะนั่งนานทุกข์เพราะลูกเพราะล้านทุกข์เพราะคนอื่นมาทำให้ทุกข์แต่จริงๆเราเนี่ยทำใจตัวเองให้ทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับไปก็ยังเหมือนเดิมหัวเราะคิกกลับเฮ้ยพวกเราหมดเวลาแล้ววันนี้ลาสิ้นแล้วกลับก็ไม่เห็นทุกข์เอาทุกข์ทิ้งไว้ที่วัดเดี๋ยวก็ต้องมาห้ามาอีกนั่งนานเป็นทุกข์เป็นไม่ใช่หรอกนั่งอยู่นานๆที่โยมไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะโยมขยับปึ๊บไม่รู้ทุกข์ก็ให้กำหนดทุกข์พอมันทนไม่ไหวก็กำหนดว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่ไหนเอามันอยู่ที่กายเอามาจากกายเอาเดี๋ยวมาอยู่ที่ใจเอามันทุกข์ที่ใจจริงๆมันทุกข์อยู่ที่กายปวดแข้งปวดขาแต่มันมาทุกข์ที่ใจใจมันเฮ้ยขยับมันจะสั่งเลยมันจะบอกขยับไม่ไหวแล้วขยับแผลบขยับเลยเราต้องกำหนดว่ามันทุกข์เนาะนั่งนานนี่เป็นทุกข์นะทุกข์หน่ออาจจะขยับแล้วนะขยับหน่อต้องขยับต้องรู้มันอีกรู้ในอริยบทที่เราขยับสติไม่ขาดการนั่งทำสติทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวอิริยาบถอะไรก็ได้ขยับขยื่นเนี่ยได้หมดแต่ให้มีสติระลึกรู้อยู่ว่าเราจะขยับเอาทุกข์ดับไปสุขเกิดเอารู้แล้วทุกข์มันดับไปเมื่อกี้เอาสุขมาเลยเอาสุขไปเดี๋ยวทุกข์ใหม่แก
ทุกมาเดี๋ยวเฉยไม่ทุกไม่สุขรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยคือธรรมที่เป็นทุกข์กำหนดทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นพุทธเจ้าก็เลยไม่เพราะเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอัปปะนิหิตะวิโมกแปลว่าธรรมที่เป็นทุกข์กำหนดทุกข์ห้าแสวงห้าทุกข์ที่มาแสวงห้าเนี่ยมาแสวงห้าทุกข์แสวงห้าความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแสวงห้าความไม่แน่นอนมาแสวงห้าความทุกข์ธรรมประการที่สามคือตุญญตะวิโมกคือไม่มีตัวตนร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีมีที่ไหนเราคิดว่ามันมีมันก็จะมีถ้าคิดว่าไม่มีก็ไม่มีแต่อีกหน่อยก็ไม่มีไม่มีไปไหนนี่ในขั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปลูกหลานก็มาใส่ขั้นถ้าลูกมาวัดหลานมาวัดเพราะเราเป็นตัวอย่างที่พากันเอามาเอาชื่อปู่ย่าตายายมาใส่ขั้นเดี๋ยวพอเราตายลูกหลานก็เอาเรามาใส่ขั้นที่วัดมาไว้นี่สุญญตาวิโมกไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมาอยู่ในขั้นรวมกันเป็นกองไม่บ่นไม่เมื่อยไม่ปวดใครว่าก็ไม่ว่าอะไรใครจะทับข้าเขาก็อยู่เฉยๆทับกันเป็นร้อยข้างล่างไม่เห็นบ่นสักคำเพราะอะไรเพราะมันดับหมดแล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีการยึดตื้อในตัวข้าเฮ้ยนี่มันคล้องข้านี่มันขั้นเขาใส่ข้าใครจะมาอยู่ไม่มีมันไม่มีตัวมีตนเพราะโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าหลับตาไปแล้วไม่มีอะไรลองหลับตาเลยมีแต่ความมืดเห็นไหมความว่างเปล่ามืดหลับตาแล้วมืดอย่างเดียวถ้าเราปฏิบัติธรรมต่อไปเราหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างนี่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมสติไม่ดีสมาธิไม่เกิดหลับตาก็มืดหลับเมื่อไรก็มืดมีแต่เมื่อยกับปวดต้องอย่างไม่เห็นมีอะไรจริงๆก็มากำหนดนี่แหละไอ้เมื่อยกับปวดที่เรานั่งนี่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันเมื่อยมันปวดเราไม่มีทางหลุดออกจากความทุกข์ไปได้การที่จะออกจากทุกข์ต้องรู้ทุกข์เมื่อเรานั่งอยู่แล้วมันทุกข์นานๆเรารู้โอ้ยทุกข์จังเลยลุกดีกว่าลุกปลุดน่ะพอรู้มันทุกข์ก็เลยลุกปลุดน่ะหลุดออกจากทุกข์นั้นมาเปรียบนั่นน่ะแต่จริงๆมันต้องให้หลุดไปจากใจเราไม่ใช่ขยับกายแล้วก็ให้ทุกข์ก็มันก็ทุกข์นั่นแหละแต่มันน้อยลงเพราะร่างกายเราใจเราเนี่ยมันเสวยอารมณ์กันอยู่ตุญญตาวิโมกข์ไม่มีตัวไม่มีตนธรรมที่เป็นอนิจจังมีความทุกข์ขังอนัตตาไม่มีตัวมีตนนี่ธรรมที่หลุดพ้นปฏิบัติไปเพื่อหลุดพ้นวิโมกขธรรมหาได้ตามที่ไหนก็หาได้ในบ้านก็หาได้แต่มันหายากมันต้องไปหาในป่าหาตามโคนไม้หาที่วัดว่าธรรมทุกคนก็คิดว่าธรรมอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่วัดแต่จริงก็อยู่ที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ทำแล้วมันมีทุกข์กำหนดทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์มันก็จะพ้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่อยู่ในกองทุกข์กองแห่งรูปก็เรามันยังยึดติดรูปตัวเองอยู่มันยังมีตัวมีตนอยู่คนไม่เกิดหรือพระอรหันต์ที่เขาไม่เกิดเพราะว่าเขาไม่มีแล้วรูปก็ไม่มีแล้วเขาไม่ได้ยึดแล้วร่างกายนี่เลี้ยงไว้เฉยเอาข้าวให้กินเฉยๆรอให้มันหมดลมให้ใจไปเฉยๆแต่พวกเรามันคิดอีกแบบที่กินข้าวทุกวันเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าให้มันหมดลมไปหรอกไม่กินรอหมดลมกินรอว่าจะไปสมัครงานที่นู่นจะแต่งงานเมื่อนั้นเมื่อนี้เดี๋ยวร้านค้าจะแต่งงานเดี๋ยวลูกจะแต่งงานปีหน้าเรากินข้าวคอยแต่งงานลูกบางทีไม่ทันได้แต่งอ่ะตายก่อนคอยจนตายเพราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันการปรุงแต่งจิตไม่เหมือนกันยึดมากปรุงแต่งมากยึดน้อยปรุงแต่งน้อยไม่ยึดเลยไม่ปรุงแต่งก็คือไม่ยึดติดแล้วร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วกินข้าวไปเฉยๆกินมันหล่อตายเมื่อไรก็ตายเราพร้อมที่จะตายเราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกนี่ท
ที่เรามาทำนี่เพื่อมันมาเกิดไงมันไม่ได้หลุดพ้นมาเพื่อมันจะมาเกิดอีกมันจะเกิดเป็นอะไรดีมันก็ต้องเลือกสิที่เรามาเนี่ยมันเลือกเกิดนะเนี่ยมาทื่อสิ้นเนี่ยต่อไปได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในไปนิพพานสมบัติในที่สุดของการเดินทางของคนของจิตเนี่ยเพราะคนเนี่ยจะต้องเป็นพระอรหันต์หมดแรงกามาหมู่มากาใกล้เป็นพระอรหันต์หมดในอนาคตต้องเป็นเกิดเป็นคนแล้วจะได้เป็นแต่คนเราเนี่ยพอจากคนแล้วไปเป็นสัตว์เนี่ยมันจะได้เป็นคนอีกยากถ้าเราไม่ทื่อสิ้นเพราะคนเนี่ยได้มาจากสิ้นการทื่อสิ้นถึงได้มนุษย์สมบัติมนุษย์เหล่านี้ได้มาแล้วสมบัติมนุษย์ขี้เล่หรือรูปหล่อสวยร่ำรวยยากจนอยู่ที่เราเลือกเราจะเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นคนรวยเราก็ให้ทานดิหลวงปู่สังวานท่านบอกอยู่ตลอดเลยยิ่งให้ยิ่งรวยคนที่ให้เนี่ยมันจะรวยถ้าไม่รวยจะให้ได้ไงคนไม่มีมันให้ไม่ได้เมื่อคนรวยมีเงินเยอะแยะแต่เป็นคนจนเพราะมันไม่มีในใจมันไม่มีให้คนอื่นไงมีแต่เก็บไว้นับตัวเลขนับไว้โอ้เราเยอะๆแล้วเนาะหมื่นกว่าล้านแล้วเดี๋ยวต้องให้พรุ่งนี้คงได้ดอกสัก200 ล้านแล้วมั้งนี่มันคิดไปอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นคิดไปโรคหัวใจกำเริบช็อกกุ๊กตายจนไหมไอ้หมื่นล้านไปไหนใครเอาไปตัวยังได้ไหมสลึงได้ไหมเพ้อเขาไม่ได้ยัดใส่ปากให้เลยสมัยก่อนเขาอยากให้ยัดใส่ปากคนตายบาทสมัยก่อนมาเป็นเด็กวัดพวกยัดใส่ปากให้คนตายเราก็ไปชะงกดูหน้าดูมันอาปากอ้อใส่บาตรจำไว้อ้อนี่ใส่บาตรเดี๋ยวเผาก็ขอให้ลืมก็มาเอาลุงขึ้นไม่เอานะกลัวพี่กลัวก็ตามยังไม่เอาเป็นเดือนจนศพไหม้มาจะมานู่นแหละกล่าวว่าเอาแล้วไปแล้วผมไปไกลแล้วไปเอาแล้วบายบายไปก็นู่นเลยตรงเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเลยโรงเรียนเลิกบ่าย3 โมงไปคุยที่กองที่เท่าบ่าย3 โมงไปกินก๋วยเตี๋ยวซะแล้วชามต้องชามก็ไปกับพี่ชายได้บ้านก็ส่องชาม50 ตังค์40 กว่าปีนู่นชาม50 ตังค์ตอนนั้นก็7-8 ขวบก็ไม่ได้ไปใส่ปากให้ก็ไม่เอาอีกแทนที่จะเอาไปกินไปทำทุนเข้าซ่าให้ไปทำทุนก็ไม่เอาอีกเงินทองไม่เอาแต่จะเอาอะไรไปไอ้ที่ฝากธนาคารไอ้ลูกล้านก็เอาหมดไอ้ที่ใส่ปากให้ก็ไม่เอาอีกเสร็จลูกศิษย์วัดหมดแกไม่เอาค้าเอานั่นเขาทำให้ดูว่าคนตายมันยังกินอยู่เกิดใหม่มันก็กินจิตมันยังไม่เกิดมันก็กินไปเกิดเป็นเทวดานี่มันมีแต่จิตกายนี่มันเป็นทิพย์เป็นนามหมดไม่เป็นรูปอย่างเราเป็นนามเป็นร่างทิพย์ไม่มีใครเห็นนอกจากเทวดาด้วยกันเป็นนามนั่นแหละมันก็มีความสุขก็ไปจากบุญที่เราทำนี่แหละในบุญเทวดาที่เรามาถือหลักซ่าสิ้นเนี่ยเจริญภาวนาเนี่ยเป็นคุณธรรมให้ทานเนี่ยคุณธรรมของเทวดากตัญญูรู้คุณพ่อแม่อย่าไปทิ้งไม่ใช่ว่าเอาก็ปล่อยวัดเอาก็ปล่อยวัดถ้าแม่เราจะทำไงถ้ามันไปเกิดจริงๆอย่างที่อาตมาว่าจะทำไงเพราะมันมีนะในศาสนาของเราเนี่ยสมัยพุทธเจ้ามีเยอะแยะในคนตายจากคนแล้วไปเป็นม้ามีเยอะพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งมาบอกมีในพระไตรปิฎกเล่าบ่อยๆคนที่เขาฟังแล้วเขาจะเบื่อก็เลยไม่ต้องเล่าหรอกก็บอกว่ามันมีจริงๆคนตายเนี่ยก็มันมาจากข้างๆปรุงแต่งที่บอกนี่แหละเป็นม้าดีเนาะไม่ต้องทำงานเป็นม้าคนรวยดีเนาะถึงเวลาก็ได้กินงานไม่ต้องทำกินกันนอนท้องยังอากาศร้อนๆเขาก็เปิดพัดลมให้เปิดแอร์ให้นอนนะนอนบนเตียงก็เจ้าคล่องอีกนั่นแหละพอคนมันคิดยังไงมันก็เป็นม้าแล้วมันก็ได้ร่างมาตั้งข้านเป็นม้าตั้งข้านปรุงแต่งก็เป็นม้าอีก
ทีนี้ว่าอยากได้เป็นคนนานจิตเศร้ามองเขาเป็นมากเนี่ยพอปรุงแต่งปุ๊บจิตเศร้ามองทีนี้ที่มาชักวังตระกูลนี่คือไม้จิตเศร้ามองนิจาวาสร้างกาลาวปาเทวยธรรมมิโนปชิตวานิรุจันติเตสร้างวูปสมโอตุโคสร้างข้านทั้งไล่ไม่เที่ยงนอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายคนเราเนี่ยเกิดแล้วมันเสื่อมเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปร่างกายเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดมาก็ตายตายก็คือดับการเข้าไประงับตั้งขั้นตั้งไล่เหล่านั้นเป็นตัวคือระงับความคิดกับระงับการตายนี่เนี่ยให้กายมันตายนี่มันก็มีความสุขแล้วแต่ว่าใจมันไปเกิดเพราะใจมันไม่ได้ตายตายแต่กายนามมันไม่ตายรูปมันตายมันก็ไปปรุงแต่งเป็นสร้างข้านก็คือได้สร้างข้านมาก็เอามาให้พระชักบังตะกุลก็คิดว่าคนตายจะได้บุญแต่มันก็ได้บุญได้ตรงที่ว่ากตัญญูรู้คุณเราก็รู้คุณคนตายเคยอุปการะเลี้ยงดูกันมาเราก็มาทำบุญให้เพื่อเขาจะได้ถ้าเขาไม่ได้เราก็ได้มันเป็นอุบายของคนโบราณเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นอุบายมาวางอุบายให้เขียนชื่อมาใส่ให้เป็นตัวอย่างวันล่างลูกมันจะได้ไปวัดเขาอยากให้พวกเราได้บุญเขากลัวเราไม่มีบุญเขาไม่รอบุญเราหรอกอย่างแม่จะมาเขาไม่มารอหรอกเขาฌานได้เขาเป็นพรหมอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมนู่นเขาไม่มาหรอกเพราะจิตว่างเป็นพรหมแล้วจิตไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยว่างสว่างสงบตายก็ไม่ทุรนทุรายร่างกายมันแยกกันไปเลยคนเข้าฌานได้คือกายกับใจมันแยกจากกันเหมือนคนต้องคนเดินออกจากกันไปเลยป่วยก็ร้องก็ร้องไปข้าไม่ได้ป่วยเหมือนพวกกับเมียนะเมียร้องโอยโอยโอยปวดเนี่ยแต่พวกไม่ได้ปวดพวกเดินหนีออกไปเลยถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ปวดร้องกันไปช่วยกันร้องอีกมันเหมือนกันกายกับใจนี่มันคนละอันคนละส่วนกายปวดใจไม่ปวดถ้ามันเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมกายปวดใจก็ปวดใจนี่มันปวดมากกว่ากายพอใจมันปวดมันก็ทนไม่ได้ไม่ได้มันก็ให้ขยับให้หนี้ความทุกข์ไปถ้าเข้าฌานเนี่ยคือแยกไปเลยกายกับใจคนละคนเลยแยกกันไปเลยความเจ็บปวดใจมันไม่ได้เสวยอารมณ์นี้เลยมันถอดจิตออกจากร่างกายไปเลยคนเข้าฌานคือถอดจิตออกจากกายถอดจากความรู้สึกกายที่มีอยู่ถอดออกไปเลยถ้ายังรู้สึกอยู่ก็ปวดไม่เลิกแต่ถ้าทอดออกมาแล้วหมดความรู้สึกที่จิตแล้วจิตไม่ได้รู้สึกกายแล้วเนี่ยจิตที่มันว่างอยู่เฉยๆมันขาดความรู้สึกจากกายนี่แหละมันถึงจะสุขเห็นมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเข้าฌานได้ก็สบายเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไม่คอยหรอกบุญเนี่ยเขาไม่ได้มาเอาหรอกพุทธเจ้าบอกได้น้อยโอกาสที่จะได้เนี่ยมีเท่ากับเปอร์เซ็นต์หนึ่งยังไม่ได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ล้านคนเนี่ยมันจะได้สักคนหรือเปล่ามาใส่ขั้นอ่ะไม่ได้บุญนี่ต้องทำเอาเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลัวลูกหลานไม่มีบุญกลัวมันจะลำบากกลัวมันจะไม่มีกินไม่มีใช้ในอนาคตก็เลยเอาชื่อมาใส่มาให้พระชักบังตะคุณวันลั่งพอเราตายมันก็ได้ไปมันคิดถึงเรามันก็ตันอยู่เรามันก็เลยไปวัดก็เลยไม่ได้บุญถ้าไม่ได้พ่อแม่ทำให้ดูก็ไม่ได้บุญนี่ถ้าไม่ได้พ่อแม่เคี่ยนมาไว้เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้ต่อไปลูกหลานเราก็จะทำตามอย่างเราเนี่ยก็จะเอาชื่อเรามาใส่นี่เขาจะมาวัดลูกหลานก็จะได้บุญเพราะบุญต้องทำเอาเองเราทำให้คนอื่นมันจะได้ไงอ่ะโยมลงสมนึกเนี่ยโยมกำลังบาปจิตมันเล่าร้อนโอ้โหทุรนทุรายเนี่ยอาตมาตรวจน้ำให้โยมจะได้บุญไหมก็ใจโยมเป็นบาปมันไม่ได้เป็นบุญเลยมันก็ไม่ได้ถ้าใจมันเป็นบุญมันต้องทำเองบุญต้องทำเองเพราะว่าเราดูลมเข้าลมออกแล้วจิตมันว่างมันเป็นบุญมันไม่คิดอะไรแล้วไม่รับรู้เรื่องเราบ้านช่องห้องห่ออะไรเราไม่เอาแล้วลูกพ่ออะไรก็เราไม่สนใจเราจิตเราก็เป็นบุญพอจิตเป็นบุญใครมาทำบุญให้เราก็ไม่ต้องสนใจมันเราไม่ได้ว่างจะไปเอาบุญคนอื่นเพราะบุญมันอยู่ที่ใจเราความสุขที่ใจเราทุกข์อยู่ที่ใจเราคนอื่นทำให้เราไม่ได้ลูกจะมาทุบตีเอาเงินปล้นเอาเงินไปแล้วเราทุกข์ไหมเราไม่ได้ทุกข์ลูกมันทำให้ลูกมันจะทุกข์เพราะเราไปทุกข์แทนลูกลูกติดคุกไปประกันตัวลูกไม่มีกินก็ต้องไปช่วยมันทำกินลูกไม่มีใครเลี้ยงล้านเราต้องไปเลี้ยงให้มันนี่เราทุกข์แทนคนอื่นเนี่ยบาปมันกินใจเราเองเขาไม่ได้มาให้เราหรอกเขาไม่ได้ทำให้เราเราไปทำให้เขาเองเอ้ยพวกมึงไปเดี๋ยวกูเลี้ยงเองลูกไปทำงานไปทำมาหากินมึงเลี้ยงไม่เป็นหรอกต้องกูเองอ่า
ไปทุกข์แทนคนอื่นแต่ทีนี้ไปตรวจน้ำจะไปได้ล่ะใครจะตรวจน้ำให้เราเราจะได้ยังไงว่าใจเรามันทุกข์อยู่เราต้องทำเองให้มันสุขก่อนตายนี่มันต้องสุขตอนนี้ไม่ใช่ตายแล้วเป็นสุขมันต้องสุขก่อนตายสุขขณะที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยจิตเป็นสุขน่อสุขน่อสุขจริงน่อสุขจริงน่อไม่ใช่นั่งทุกข์จริงน่อทุกข์จริงน่ออยู่ที่เรานะสุขทุกข์อยู่ที่เราเพราะคนเรามีสองอย่างทุกข์กับสุขที่อยู่ในใจเราเราก็เลือกเอาเราจะเอาทุกข์เราสุขถ้าเรารับภาระคนอื่นมาเราก็ทุกข์ตัวเราเองเราก็ภาระมากมายเราก็ทุกข์อยู่กับตัวเราแล้ววันๆก็หาความทุกข์ไม่เจอนอกจากดูใจตัวเองทำใจให้ว่างนั่นแหละคือความทุกข์ที่แท้จริงของเราที่เราจะเอาไปในอนาคตจะได้ไปเกิดที่เป็นสุขเพราะจิตมันสุขมันก็พาไปที่สุขเพราะมันการนำทางของจิตเนี่ยมันมีความสุขก็คือบุญเนี่ยมันพาไปจิตเราร้อนเป็นบาปบาปก็พาไปพาไปเกิดนรกไปเกิดที่มันลำบากลำบนนี่แหละมันอยู่ที่เรานี่เรามาเลือกเกิดแล้วก็ไปเกิดตามที่เราเลือกเราเลือกยังไงก็ได้อย่างนั้นทำยังไงได้งั้นยากรวยก็ให้พอใจมันรวยมันถึงได้ให้คนที่มันไม่รวยมันก็เลยไม่ให้เพราะมีเท่าไหร่มันก็ยังไม่พอมันไม่พอมันไม่รวยสักทีแต่จริงๆนะเงินมีเยอะแยะแต่ใจมันจนตายแล้วก็เป็นคนจนทรัพย์ที่ได้ห้ามาอุตส่าห์ไปโกงเขามั่งอะไรมั่งมาเป็นพันๆล้านก็ไม่ได้ใช้เลยลูกหลานเอาไปใช้หมดเราก็รับบาปรับกรรมไปตกนรกอยู่คนเดียวลูกหลานเขาด้วยตกกับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปโกงเขามาอย่างไปต้องไปตกนรกเอาเงินไว้ให้ลูกหลานใช้แล้วตายแล้วมันจะรู้ไหมถ้าเกิดเราห่วงทรัพย์มาอยู่ที่บ้านมันจะเอาห้ามู่หู้ชะล่ามให้เรากินไหมเราเป็นม้านะมันจะรู้ไหมว่าเราเป็นแม่เป็นพ่อมันเป็นพี่มันเราซ่าห้าทรัพย์มาโอ้มันทำไมไม่เห็นใจเราเลยเนี่ยพอเราเปลี่ยนร่างเราจะคิดยังไงคิดตัวเองมันนึกระลึกชาติได้แต่ว่ามันซ่าเกินไปที่จะกลับลำมาเป็นคนได้อีกร่างกายก็เผ่าแล้วเกิดมาก็บุญก็ไม่พอที่จะมาเกิดแล้วก็จะเอาอะไรไปนี่แหละสิ่งที่เราจะได้ไปก็คือใจเรานี่เนี่ยสุขหรือทุกข์สิ่งนี้ที่จะตามเราไปเวลาจะตายก็พยายามดับสังขารให้มันเป็นสุขแล้วจะได้ไม่ทุกข์จะได้ไปเกิดที่ดีๆเป็นเทวดาเป็นพระพรหมทำฌานให้ได้ทำสมาธิให้เกิดก็จะสบายชาตินี้ก็สบายชาติหน้าก็สบายสบายตั้งแต่ยังไม่ตายมันจะตายแล้วเป็นทุกข์อยู่งี้แล้วตายมันก็เป็นทุกข์อยู่งี้ถ้าเราเป็นสุขอย่างนี้นั่งสบายนอนสบายตายก็สบายเพราะจิตนี่เป็นนำพาเป็นสิ่งนำพาบุญกับบาปมันนำพาไปเราจะไปดีไม่ดีก็อยู่ตอนนี้เราเนี่ยตอนนี้เราทำเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงทำดีได้ไหมทำสุขได้ไหมทำทุกข์ได้ไหมจากทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขได้ไหมถ้าทำได้ก็สบายก็หมดเวลาแล้วเนาะ ก็เอาแน่เขามาแล้วก็บอกวิโมกขธรรมก็คือทำสร้างประการเนี่ยที่จะมาจะทำที่ว่าจะสร้างศาลาสำนักปฏิบัติธรรมวิโมกขธรรมก็คืออยู่อำเภอสี่คิ้วทางถ้าจะไปก็คือไปโคราชถึงเขื่อนลำตะคองพอสุดเขื่อนพอขึ้นเนินจะไปเจอสะพานลอยคนข้ามจะบอกทางให้นะเพื่อใครจะขับรถไปเจอสะพานลอยคนข้ามเลี้ยวซ้ายทางเข้าเรือนจำคลองไผ่เลี้ยวไปจนเจออบต.เจออบต.คลองไผ่ขวามือเป็นสนามเด็กเล่นซ้ายมือเป็นอบต.คลองไผ่พอหลุดอบต.มีทางเลี้ยวซ้ายแต่ทางมันจะโอนไปขวาเราไม่ไปถ้าไปมันไปเรือนจำเราเลี้ยวซ้ายอย่าไปเรือนจำนะเลี้ยวซ้ายถ้ามีญาติค่อยไปไม่มีก็เลี้ยวซ้ายญาติเราอยู่ทางซ้ายไม่ใช่อยู่ทางขวานะนี่คือทางที่ยายบอกให้ไปถ้าไปตามทางจะมีป้ายบอกตลอดทางจากทางเข้า8กิโลใครจะจองรถก็จองไปที่แม่ชีส้มซี่วันที่12พฤศจิกาไปร่วมกันวางศิลาฤกษ์รวมญาติอาตมาจะทำให้เพื่อสงเคราะห์ญาติเป็นตัวแทนลุงพ่อสนองลุงปู่สังวันต้องขอญาติแทนพอหลวงพ่อท่านก็เจตนาจะทำท่านซื้อที่ไว้ให้ร้อยไร่ให้ทำอาตมาก็เพิ่งจะทำปีนี้ทีแรกก็คิดจะไม่ทำคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเราต้องมานั่งรับผิดชอบต้องมา
ห้าเงินห้าอะไรมาสร้างก็ใช้เยอะอาตมาจะสร้างศาลาสามหลังตอนนี้สร้างห้องน้ำเพิ่งจะก่ออิฐเสร็จไปปลายเดือนนี้ห้องน้ำเสร็จแล้ววันที่26เนี่ยจะมีช่างมาทำขึ้นศาลาหลังทำศาลาหลังกว้างสามกว้างห้าวายาวหกวาศาลานี้จะเป็นที่ตักอาหารก็โรงทานที่จะไปโรงทานที่ไปญาติโยมไปชั่นอาหารก็ไปตรงนี้จะสร้างศาลาเพียงแต่เดือนนี้แหละจะเสร็จประมาณตุลาปลายเดือนตุลาจะเสร็จพอดีวันที่20ตุลาเนี่ยจะมาจะไปเยอรมันกับหลวงพ่อวิรินก็จะให้ช่างทำเรียกว่าสร้างคล้องไว้ให้ช่างทำก็คือจะสร้างทำไว้ก่อนซึ่งเงินจะไม่มีก็เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกช่วยกันทำสักวันก็เสร็จเดี๋ยวพอรามันมีน้ำท่วมจะได้ไปจะได้ไปอยู่ไปอาศัยพึ่งพาอาศัยเมืองนี้อยู่ไม่นานถ้าตามที่หลวงปู่ตังวันว่าต่อไปจะล้างเมืองจะเป็นป่าชาพี่ดิบคนจะตายอย่างเบื่อปลาในสระท่านบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อหรอกเราคิดว่าทุกวันนี้ทำดีก็พอท่านบอกว่าคนจะรอดตายมีอย่างเดียวที่คนที่จะรอดตายในคราวที่เกิดภัยพิบัติครั้งนี้คนที่สวดมนต์ภาวนาจะรอดตายภัยพิบัตินี้จะพ้นไปถ้ากรรมนี้มันจะไม่มีคนมีกรรมยังไงก็ตายหมดถ้าเรามีกรรมเราก็ต้องตายที่นี่ก็เอาเนาะพอเดี๋ยวกลางคืนนะจะมาก็ต้องมาแสดงธรรมที่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนท้ายนี้จะมาขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ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 อนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คืออาจารย์วุฒิชัยมัทโว